นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกสุขวิหารีชาดกชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชาในสมัยพุทธกาลหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชแล้วนั้นพระพัทธิยะซึ่งเป็นพระอนุชาได้เสด็จเสวยราชสมบัติกลุ่มกบิลพัสดุ์สืบต่อสันตติวงศ์แวดล้อมอยู่ด้วยราชองครักษ์ผู้ถวายการอารักขาอย่างแน่นหนาและใกล้ชิดแต่พระองค์ก็ยังพระปริวิตกต่อพยานอันตรายอันจะพึงเกิดจากการประทุษร้ายอยู่เนืองนิดมิเคยมีความสงบและเป็นสุขเลยเราจะทำเช่นไรดีมีแต่คนมุ่งจะปองร้ายแย่งชิงราชสมบัติมองไปทางไหนก็มีแต่ทหารรายล้อมไหนจะต้องคอยระวังตัวไหนจะต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเหล่าราษฎรโอ้ยนี่ชีวิตเราจะหาความสงบไม่ได้เลยเหรอสมเด็จพระพัทธิยะจึงตัดสินพระทัยออกผนวชในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญเพียรจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เดินทางภิกขาจารย์ไปทุกหนทุกแห่งโดยลำพังพระองค์ได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงด้วยไม่คล้องอยู่กับอิสริยยศและอันตรายจึงเปล่งอุทานขึ้นว่าสุขจริงเนาะสุขจริงพวกท่านดูพระพัทธิยะสิพร่ำบ่นว่าสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะฮะช่างไม่สำรวมจริงๆอย่างนี้เราต้องนำความไปบอกแด่องค์พระศาสดาให้รู้ซะแล้วจะได้ไม่เสื่อมเสียสมณเพศอย่างเราใช่ๆงั้นจะรออยู่ทำไมล่ะไปกันเลยดีกว่าพระภิกษุทั้งหลายผ่านมาได้ยินเข้าจึงติเตียนและไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบข้าแต่องค์พระศาสดาท่านพัทธิยะกระทำตัวไม่เหมาะสมเป็นสมณะแท้ๆแต่กลับอุทานออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอจริงด้วยสงสัยยังอะไรกับราชสมบัติเป็นแน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านพัทธิยะมิได้เปล่งวาจาออกมาเพราะอะไรในราชสมบัติกรุงกบิลพัสดุ์และก็มิใช่ต้องการอวดอ้างความเป็นพระอรหันต์ดังที่พวกท่านทั้งหลายหลงเข้าใจหรอกนะนี่คือปกตินิสัยที่ท่านมีมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระพัทธิยะให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายดังนี้พุทธกาลสมัยหนึ่งในรัชสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีอย่างสงบร่มเย็นอยู่นั้นยังมีฤาษีผู้มีความฉลาดปราดเปรื่องผู้หนึ่งมีนามว่าอุทิจจะอุทิจจะฤาษีได้พิจารณาเห็นโทษของการครองเรือนและเห็นอานิสงส์ของการออกบวชเฮ้ยเหตุไฉนชีวิตของเราเนี่ยจึงมีแต่ความวุ่นวายมีความสุขแต่เพียงกายภายนอกหาความสุขที่แท้จริงได้ยากยิ่งนักเห็นทีเราต้องมุ่งหน้าเข้าหาธรรมซะแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นอุทิจจะนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มี
ออกแจกจ่ายเป็นทานให้แก่คนยากคนจนคนยากไร้โอ้ยท่านอุทิศจ่าเอาของมาแจกแน่พวกเรามารับกันเร็วๆจำเริญจำเริญเถอะพ่อคุณขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในทานที่เรามอบให้เอาแบ่งๆรับไปนะไม่ต้องแย่งกันนะได้ทุกคนช่างใจบุญสุนทานจริงๆจากนั้นก็ตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจนได้ฌานโลกีบรรลุสมาบัติ8มีลูกศิษย์ลูกหามากถึง500คนเป็นบริวารจนเป็นที่เคารพนับถือยกย่องของพระเจ้าพรหมทัตและชาวเมืองทั่วไปเป็นอันมากล่วงเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกหนักไม่เหมาะแก่การเจริญภาวนาในป่าฤาษีอาจารย์จึงพาศิษย์เข้ามาพำนักในเมืองพระเจ้ากรุงพาราณสีจึงพระราชทานพระราชอุทยานให้เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนานมัสการท่านอาจารย์กำลังเข้าหน้าฝนแล้วข้าพเจ้าเห็นควรว่าให้ท่านอาจารย์พาคณะศิษย์มาเจริญภาวนาในอุทยานของข้าพเจ้าด้วยเถิดอยู่ในป่าฟ้าฝนตกจะไม่สะดวกต่อการเจริญภาวนาธรรมเจริญพรเจริญพรมหาบพิตรช่างเป็นผู้มีน้ำใจจริงอาตมาก็ขอขอบใจมหาบพิตรมากนะจวบจนสิ้นฤดูฝนพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นว่าพระฤาษีอาจารย์นั้นชราภาพมากแล้วจึงอาราธนาให้ท่านพำนักอยู่ต่อส่วนลูกศิษย์ก็ให้กลับไปบำเพ็ญเพียรในป่าหิมพานต์กันเองตามลำพังมหาบพิตรบัดเนี้ยก็หมดหน้าฝนแล้วอาตมาขอลาท่านกลับไปเจริญภาวนาในป่าตามเดิมนะช้าก่อนท่านอาจารย์บัดนี้ท่านนั้นชราภาพมากแล้วหากกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมคงจะลำบากไม่ใช่น้อยทีเดียวข้าพเจ้าใคร่ขออาราธนาให้ท่านอาจารย์พำนักในอุทยานแห่งนี้ต่อไปเถิดส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายนั้นก็ให้ไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในป่าหิมพานต์กันต่อไปเจริญพรเจริญพรอาตมาขอขอบใจมหาบพิตรมากนะพระฤาษีอาจารย์ตัดสินใจพำนักในอุทยานและได้เรียกศิษย์คนโตมาบอกกล่าวและให้นำลูกศิษย์คนอื่นๆกลับไปเจริญภาวนายังป่าหิมพานต์ตามเดิมต่อจากนี้ไปอาจารย์จะเจริญภาวนาอยู่ในอุทยานแห่งนี้อาจารย์ต้องฝากเจ้าให้ช่วยดูแลศิษย์น้อยทั้งหลายด้วยนะขอรับท่านอาจารย์ท่านอย่าได้กังวลไปเลยข้าจะดูแลศิษย์น้องแทนท่านเองดีมากขอให้พวกเจ้าเดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะงั้นข้าขอกราบลาอาจารย์เลยนะขอรับเมื่อออกเดินทางกลับไปเจริญภาวนาธรรมในป่าหิมพานต์ศิษย์ทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบโดยมีศิษย์คนโตเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยหลายวันผ่านไปศิษย์คนโตก็เกิดคิดถึงและเป็นห่วงอาจารย์ฤาษีขึ้นคิดถึงอาจารย์เหลือเกินป่านนี้ท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะนี่ก็นานวันแล้วเห็นทีเราต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านในเมืองสักครั้งศิษย์น้องทั้งหลายเราจะออกเดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์ในระหว่างที่เราไม่อยู่พวกท่านจงหมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนากันด้วยความสงบเถิดขอรับศิษย์พี่ท่านไปเถอะทางนี้ข้าจะดูแลให้เองแหมเอาหน้าเชียวนะเจ้าเนี่ยศิษย์พี่ฝากความคิดถึงอาจารย์ด้วยนะอย่าลืมบอกนะว่าพวกเราเป็นห่วงแมวไม่อยู่หนูร่าเริงสบายเฮศิษย์คนโตเดินทางมาถึงก็ได้พำนักในสำนักของอาจารย์ขณะที่ศิษย์คนโตกำลังนอนอยู่นั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้เสด็จมาเพื่อกราบนมัสการพระฤาษีอาจารย์เช่นกันเอ๊ะนั่นใครมานอนอยู่นะเป็นถึงนักบวชมานอนเพ้ออยู่ได้ช่างไม่สำรวมจริงๆขนาดเรามาแท้ๆยังไม่ลุกขึ้นมาให้การต้อนรับอีกฤาษีผู้เป็นศิษย์แม้จะเห็นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาก็ไม่ได้ลุกขึ้นถวายการต้อนรับตามมารยาทอันดีแต่ประการใด
กลับนอนเฉยเสียมิหนำซ้ำยังเปล่งอุทานออกมาอีกด้วยว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ยิ่งรู้สึกขัดเคืองพระทัยจึงตรัสถามพระฤาษีอาจารย์ด้วยความกังวลว่าข้าแต่พระฤาษีผู้เจริญดาบทหนุ่มผู้นี้เห็นที่จะฉันอาหารจนอิ่มหนำสำราญมากไปเสียแล้วถึงครานที่จะลุกขึ้นได้แต่นอนเปล่งอุทานสบายอารมณ์อันไม่ควรอยู่เช่นนี้หาใช่เช่นนั้นไม่หรอกมหาบพิตรสิทธิ์ของเราผู้นี้เดิมก็เป็นกษัตริย์เยี่ยงพระองค์เหตุที่อุทานออกมาเช่นนั้นหาใช่เพราะความอิ่มจัดแต่เพราะไม่ต้องการกลับไปแสวงหาความสุขจากราชสมบัติต่างหากเมื่อพบว่าการได้ออกบวชเจริญภาวนาธรรมนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงสุขยิ่งกว่าการเป็นกษัตริย์ถือว่าเป็นสุขสองชั้นก็เลยเปล่งอุทานออกมาเช่นนี้แหละมหาบพิตรความสุขที่มาจากการออกบวชนั้นกล่าวคือสุขที่ไม่ต้องหวาดผวาจากการถูกปองร้ายสุขที่ไม่ต้องมีภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลทุกสุขของประชาราษฎรและสุขที่ไม่ต้องเป็นภาระแก่ใครๆให้ต้องคอยปกป้องอารักขาความปลอดภัยซึ่งนับเป็นความสุขชั้นแรกอันหนึ่งสุขจากการบรรลุธรรมเป็นสุขอันล้ำเลิศที่ไม่ต้องอาศัยบุคคลและวัตถุใดๆนับเป็นความสุขชั้นที่สองดังที่ฤาษีอาจารย์ได้กล่าวไว้ชนเหล่าอื่นไม่ต้องรักษาผู้ใดด้วยผู้ใดก็ไม่ต้องรักษาชนเหล่าอื่นด้วยดูก่อนมหาบพิตรผู้นั้นแลไม่เยื่อใยในกามทั้งหลายผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขพระเจ้าพรหมทัตสดับพระธรรมเทศนาด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นเข้าพระทัยแล้วก็ไม่ได้ถือโกรธดาบทผู้นั้นอีกต่อไปข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอลากลับก่อนนะท่านฤาษีผู้เจริญเจริญพรเถอะมหาบพิตรดาบทผู้ศิษย์เองก็กราบลาพระอาจารย์กลับสู่ป่าหิมพานต์บำเพ็ญเพียรต่อไปส่วนพระอาจารย์ได้พำนักอยู่ณพระราชอุทยานจนสิ้นอายุไขเมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจฌานสมาบัติในพุทธกาลสมัยต่อมาลูกศิษย์คนโตกำเนิดเป็นพระพัทธิยะพระฤาษีอาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า